เด็กทุกคนต้องเคยเด้นดินน้ำมันกันแน่เลยใช่ไหมวันนี wax, ้ทูนแมนจะพาไปดูเขาผลิตดินน้ำมันกันนะครับเอาแว็กซ์รือไขวิทยาศาสตร์ไปผสมกับน้ำมันในหม้อหลอมต้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 มร้อนๆประมาณ1-2ชั่วโมงหม้อเล็กก็ต้มเร็วหม้อใหญ่ก็ต้มช้าหน่อยใส่แป้งแล้วก็ผสมสีที่เรียกว่าพิกเมนต์ลงไปสีที่ผสมเนี่ยเป็นสีที่ใช้ในอาหารได้นะครับ กวนๆทุกอย่างสักหนึ่งชั่วโมงส่วนผสมก็จะเป็นเนื้อเดียวกันพักส่วนผสมไว้สวันให้เซตตัวแข็งเป็นก้อนอยู่ในฐานเหล็กหนักๆน,น,นี่พอแกออกแล้วก็เป็นดินน้ำมันแล้วล่ะแต่ก้อนใหญ่ขนาดนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องเอาไปตัดให้เล็กๆก่อนดูท่าพี่เขาสักก่อนดูสิพี่สองคนเขาใช้เส้นลวดออกแรงดึงตัดดินน้ำมันออกเป็นแผ่นๆเอาแผ่นที่ตัด ไปใส่เครื่องขึ้นรูปอันนี้จับขยำขยำใส่ลงไปฉีดปิดออกมาจากรูพวกนี้ฉีด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 ,ด,ดจนกว่าจะไม่เป็นขุยตัดตามความยาวที่กําหนดดูสิตัดเป็นชิ้นๆดูแล้วหน้ากินเหมือนขนมชั้นเลยอ่ะถ้าจะฉีดให้เป็นรูปแท่งกลมเขาก็แค่เปลี่ยนแผ่นหน้าอันนี้เห็นไหมกลมละสุดท้ายก็แพ็คใส่ถุงส,สวยๆออกมาให้พวกเราแกะเล่นกันที่บ้านยังไงล่ะครับ ทุกคนมาเล่นดินน้ำมันกันเยอะๆเลยครับปั้นๆๆๆๆๆให้เป็นรูปแปลกๆอย่างที่เราคิดปั้นแล้วก็เอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนที่โรงเรียนด้วยทุนแมนขออย่างเดียวนะอย่าเอาเข้าปากนะครับ